พระปรางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านเป็นโบราณสถานสำคัญที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัยและเป็นศูนย์กลางของเมืองพิษณุโลกในขณะนั้นเดิมพระปรางประธานคงเป็นพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้มีการบูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุดังหลักฐานจากพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐได้กล่าวว่าพุทธศักราช2025สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้มีมหรสพสมโภชฉลองการบูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุถึง15วันดังนั้นพระเจดีย์ทรงปรางจึงเป็นแบบสมัยอยุธยาตอนต้นอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันแผนผังของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารมีพระเจดีย์ทรงปรางหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งอยู่กึ่งกลางวัดล้อมรอบด้วยระเบียงคดและมีวิหารประจำทั้ง4ทิศทิศเหนือประดิษฐานพระพุทธชินสีห์จำลองทิศใต้ประดิษฐานพระศรีศาสดาจำลองทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธชินราชและวิหารด้านทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่หรือพระอัฏฐารถปางประทานอภัยด้านหน้าวัดเดิมคงเป็นวิหารพระอัฏฐารถทางทิศตะวันออกต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นวิหารพระพุทธชินราชทางด้านทิศตะวันตกแทนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมขององค์ปรางประกอบด้วยฐานล่างคือชุดฐานบัวลูกฟักสามชั้นรองรับชั้นเรือนธาตุหรือห้องคูหาส
ำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปโดยมีทางเข้าทางมุขที่ยื่นออกมาทิศตะวันออกส่วนอีก3ด้านที่เหลือทำเป็นซุ้มหลอกประดิษฐานพระพุทธรูปยืนภายในซุ้มส่วนบนหรือยอดทรงแท่งทำเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกันเรียกว่าชั้นรับประคตมีการประดับกลีบขนุนที่มุมทุกชั้นของชั้นรับประคตและตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสสสีทองส่วนยอดขององค์ปรางเป็นนกพศูนทำด้วยโลหะปีงบประมาณ2550กรมศิลปากรจัดสรรงบประมาณจำนวน30ล้านบาทตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550อนุรักษ์พระปรางให้ถูกต้องตามหลักวิชาการคงความเป็นของแท้ดั้งเดิมเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสืบต่อไปข้อมูลวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร